สวัสดีครับมาอยู่กับช่องเดอะระชาแนลอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะฮะก็ที่เห็นไปเป็นยังไงบ้างล่ะครับผมก็เป็นฉากหนึ่งในเรื่องอังกอร์นะครับผมที่จะหยิบยกขึ้นมาให้ดูกันนะฮะก็เมื่อคืนนี้นะครับผมก็เล่นไปแล้วนะครับฉากแรกเลยที่อังกอร์นะครับกลายร่างเป็นเสือผมก็เลยหยิบฉากเนี้ยของช่อง3กับช่อง7เอามาให้ดูกันนะฮะผมว่าเมื่อสมัยก่อนกับสมัยเนี้ยเขานำเสนอในมุมมองที่มันแตกต่างกันยังไงนะครับผมเดี๋ยวผมขอวิเคราะห์ก่อนละกันแล้วผมจะให้ดูเป็นของช่องใครช่องมันนะฮะอย่างตอนแรกมันจะดูงงๆไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกเมื่อก่อนผมทำคลิปแบบนั้นแหละแล้วคนก็จะบอกว่าโอ้เอามาให้ดูพร้อมกันแบบนี้มันก็ไม่รู้เรื่องสิคือมันป้องกันเรื่องลิขสิทธิ์ด้วยผมจำเป็นต้องเอามาให้ดูน้อยด้วยสั้นด้วยแล้วก็ต้องทำแบบนั้นนะฮะเพราะว่าผมก็กลัวช่องบินเหมือนกันนะฮะโอเคถ้าเราสังเกตนะครับผมก็จะเห็นว่าถ้าเป็นของทางช่อง7เนี่ยของสมัยก่อนเมื่อประมาณ18ปีที่แล้วนะฮะของทางช่อง7เนี่ยตอนที่อังกอร์กลายร่างเป็นเสือด้วยพอเขาโกรธอ่ะจากการแบบว่าถูกตบหน้าตอนที่แบบว่ากำลังจะถูกข่มขืนใช่ไหมก็ถูกตบหน้าพอถูกตบหน้าปุ๊บแล้วเขาก็โกรธก็โกรธแบบถูกฉีกเสื้อผ้าโกรธพอโกรธอังกอร์ก็จะทำหน้าโกรธเฉยๆแล้วก็แบบว่ามือจากมือธรรมดาของเขาอ่ะก็จะกลายเป็นมือเสือไปเลยแล้วก็เป็นมือเสือตบหน้าแล้วก็เป็นเสือตัวจริงๆเลยแบบว่าเหมือนเป็นการถ่ายแบบว่าเป็นการตัดต่อให้แบบว่าเสือเหมือนพยายามจะกินคนอ่ะเป็นแบบแต่ว่ามันจะเป็นฉากสั้นๆเท่าที่ผมเอามาให้ดูอ่ะคือมันมีแค่นั้นจริงๆคือมันเป็นฉากสั้นๆแบบเห็นเสือประมาณ 2-3 ฉากแล้วก็ตัดไปเป็นตอนคนตอนผู้กองการเดินตัดไปตอนบ้านกิ่งตอนคอยทีกำลังแบบนอนอยู่อะไรเงี้ยมันจะเป็นอย่างนั้นซะมากกว่าอ่ะแล้วก็เดี๋ยวไปดูของทางช่อง7กันก่อนเลยแล้วกันว่าเป็นยังไงครับผมไปส่วนเป็นตอนของช่อง3อ่ะผมตัดมาได้ที่เอามาให้ดูได้มันยาวๆอยู่เหมือนกันประมาณถ้าเอาเต็มๆก็ประมาณ5นาทีครับแต่ว่าผมตัดเฉพาะตอนเสือมาเป็น40วินาทีแต่ว่าผมคงเอามาให้ดูไม่ได้หมดนะเพราะว่าก็ป้องกันเรื่องลิขสิทธิ์ด้วยนะครับแต่ว่าจะเอาสักฉากนึงอ่ะเอามาให้ดูแล้วกันเดี๋ยวขอวิเคราะห์ก่อนนะแล้วช่องของช่อง3เนี่ยตอนที่อังกอร์เนี่ยถูกฉีกเสื้อผ้าก็จะเป็นอังกอร์ก็จะรู้สึกโกรธพอโกรธก็จะตะโกนใหญ่เลยใหญ่เลยแล้วก็จะมีเสือเนี่ยจะมีลายเสือเนี่ยขึ้นที่ข้างแก้มแล้วก็มือไม่กลายเป็นมือเสือฮะแต่ว่ามีเล็บยาวขึ้นมาคล้ายๆอารมณ์คล้ายๆกับเสือสมิงอ่ะคล้ายๆกับว่าผีเสือสมิงอยู่ในตัวแล้วแบบกายร่างอ่ะเล็บก็ค่อยๆยาวขึ้นมาทั้งสองข้างแล้วก็แบบตบเลยตบแบบว่าในร่างของเสือสมิงอ่ะควนไอ้พวกตัวร้ายใช่ไหมล่ะไอ้เมฆอะไรเงี้ยแล้วก็มีฉากที่แบบว่าโยนเมฆออกจากเต็นท์อ่ะแล้วก็ลอยไปกระแทกกับต้นไม้อันนั้นแบบว่าพอมีเป็นเสือแล้วก็ว่าก็มีกำลังมหาศาลขึ้นมาแล้วก็เดินผ่านกองไฟก็กลายร่างเป็นเสือตัวจริงๆขึ้นมาซึ่งเป็นเสือ CG นะฮะจะสมจริงหรือไม่สมจริงก็แล้วแต่คนดูแต่ผมว่ามันก็โอเคอยู่นะฮะก็ดูแบบว่าไม่ลอยเท่าไหร่นะครับก็สมจริงนะกว่าหนังหลายๆเรื่องอ่ะนั่นแหละแล้วก็กลายเป็นเสือออกมากินคนที่อยู่ข้างนอกนะฮะนั่นแหละก็จะประมาณนั้นก็ผมจะไม่พูดว่าอันไหนมันดีหรือไม่ดีเพราะว่ามันให้คนละอารมณ์มันดีทั้งคู่นะฮะผมไม่ว่าจะเป็นของเวอร์ชันเก่าหรือเวอร์ชันนี้อ่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับผมของทางช่อง3นะโอเคไปดูกันครับเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับทั้ง2เวอร์ชันเป็นยังไงกันบ้างใครชอบแบบไหนไม่ชอบแบบไหนชอบทั้ง2แบบไม่ชอบทั้ง2แบบก็คอมเมนต์ใต้โพสต์กันได้เลยนะฮะผมไม่ได้ทำคลิปเพื่อให้ทุกคนมาตีกันนะก็เพื่อจะแสดงเห็นการนำเสนอนะฮะผมของแต่ละเวอร์ชันในอดีตและปัจจุบันนะฮะว่ามันแตกต่างกันยังไงเฉยๆนะครับผมโอเคขอบคุณมากแล้วก็ฝาก Subscribe ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์กันด้วยแล้วกันนะครับผมชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิ่งด้วยนะฮะโอเคครับแล้วก็เจอกันคลิปหน้านะครับผมใครอยากให้ทำคลิปอะไรก็บอกกันได้นะครับผมเดี๋ยวไปแล้วแต่ว่าฉากที่พลาดไม่ได้เลยที่ผมจะทำนะครับผมก็น่าจะเป็นฉากที่คอยทีนะครับผมกระโดดลงจากสะพานนั่นเองเป็นฉากประทับใจของคอยทีแล้วเจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับผมไปแล้วครับผมบ๊ายบาย
ไปช่วยชีวิตเวรกรรมอังกอร์ไปช่วยชีวิตเวรกรรม